นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรัฐบาลสหรัฐได้มอบสัญญามูลค่า176ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทผลิตวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคระบาดที่อาจใช้รักษาโรคไข้หวัดนกในคนได้โดยสัญญาดังกล่าวได้รับจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านชีวการแพทย์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคระบาดและโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตตามการรายงานระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กรณีไข้หวัดนกในวัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐพร้อมเปิดเผยว่าเงินทุนดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติผ่านกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐโดยวัคซีนจะผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี mRNA แบบเดียวกันที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำออกสู่ตลาดได้หลังจากการผลิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามไวรัส H5N1 ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้หวัดนกถูกตรวจพบในวัวนมทั่วสหรัฐอเมริกาโดยมีวัวอย่างน้อย135ฝูงใน12รัฐที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจนถึงปัจจุบันไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยังมนุษย์อย่างน้อย3รายในสหรัฐอเมริกาในขณะที่องค์กรอนามัยโลกหรือ WHO รายงานเมื่อวันที่11มิถุนายนว่าพบกรณีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในมนุษย์ที่เกิดจากไวรัส H9N2 ในเด็กอายุ4ขวบในรัฐเบงกอลตะวันตกอีกด้วย